ดนั้นแล้วนะเปิดแต่ว่าไม่ได้นานมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตรงนั้นน่ะเขาย้ายมาเปิดใหม่แล้วนะข้างๆจตุจักรอ่าเป็นที่นึงหนูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่าตอนนี้เขากำลังแบบบูมเลยคนรีบไปเที่ยวกันเยอะมากก็ที่ใหม่ๆไงคนก็อยากไปลองใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างโอ้ยเหมือนที่เราเคยไปหรือเปล่าเนี่ยก็มีของกินของใช้นะคะของช้อปปิ้งนะคะโดยเฉพาะสาวๆเนาะของแบบกุ๊กกิ๊กอ่ะจะเยอะมากของไร้สาระเขาเรียกของไร้สาระจะเยอะมากนะคะอันนี้ก็แนะนำเนาะแล้วแบบเสื้อผ้าแนววินเทจนะจะบอกว่าที่นี่เยอะมากแล้วเพื่อนๆแบบเด็กแนวติดเพื่อนติดมากคือชอบแบบแต่งวินเทจตลอดเวลานึกออกปะก็จะไปซื้อที่ตลาดรถไฟกันนะคะแล้วมันไม่เหมาะอย่างเราเพราะเราชอบใส่เสื้อผ้าแบบว่าดูดีมีชอบแบบเสื้อผ้ามือสองอ่ะโอเคนะสวยชอบอ่ะอันนี้ก็แนะนำนะจ๊ะไปกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลานะคะบ่ายสองถึงเที่ยงคืนโอ้ยนี่เปิดเร็วเนาะเปิดเร็วมากเลยตั้งแต่บ่ายสองแน่เดินกันได้ช็อปกันได้ทั้งวันก็ไปตั้งแต่เที่ยงอะไปรอเนาะเผื่อจะต้องต่อคิวซื้อเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเออนั่นก็แนะนำนะเพราะว่าเป็นของใกล้ๆกรุงเทพอะนึกออกว่าไม่ไกลเลยเดินทางง่ายด้วยใช่นั่งแท็กซี่ไปก็ได้ใช่นั่งเครื่องบินลงไฟตลาดรถไฟเออแล้วยังมีอีกอันนี้บอกเคยไปใช่ไหมรัชดาในพลาซ่าแนะนำซิมีอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันก็เดินไปก็มีแต่ของพวกแบบว่าน้ำแล้วก็อุ๊ยเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็จะมีของเยอะนะของเยอะเหมือนกันส่วนมากจะมีแบบของเก่าก็เยอะและที่สำคัญนะที่ชอบไปนะถูกบอกว่าจะชอบกินน้องป้าก็บอกว่าของรัชดาเนี่ยของกินแซ่บมากเผ็ดเป็นเผ็ดอ่ะเขาเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสองอันนี้ไปเดินบ่อยมากเพราะว่าเวลาเลิกเรียนที่หมาไล่ราชพัฒน์จันทร์เกษมมันอยู่ใกล้กันหนูก็เลิกเรียนปุ๊บไปเลยเดินไปเที่ยวอ้าวปิดตีสองเองเหรอเพราะนั้นตีสามตีสี่ไปมันก็ยังคาอยู่นะจริงเหรอเรียกว่าเหมือนทั้งคืนนะเปิดคือเปิดกันจนคนไม่มีเอาเป็นว่าชาตลาดวายใช่เอออย่างนี้ดีกว่าก็เป็นแบบสองคนคนหมดเมื่อไหร่เขาก็รีบเก็บกันเมื่อนั้นแหละเออใช่เพราะฉะนั้นก็ดูเวลากันดีๆนะคะและนี่ก็ลดอยู่นะอุ๊ยนี่น่าจะเคยไปตลาดกลางคืนตรงมหาวิทยาลัยรามคำแหงใช่ไหมอันนี้คือเคยไปบ่อยเพราะไม่ได้ไปซื้อนะไปขาย อันนี้ไปขายโอ้โหไปขายเสื้อผ้ามือสองวันนั้นได้เก็บ 8,000 แน่โหจริงดิจริงคือได้เก็บ 8,000 เลยอะคือหนูไม่อยากจะเชื่อเลยขายตัวละ100 200ตัวละ20ก็มีเออใช่แม่ค้ามันช่วยกันเต็มเลยแล้วเอาไปขาย199เขาก็ไปขายแล้วซื้อมาจากเรา20ไปขาย199เออดีนะ แล้วพอเราบอกว่าพี่ขาย20ไม่ได้หรอกมันถูกเกินเขาบอกนะนะนะอยากได้ชอบจะเอาไปให้ลูกไปให้ลูกอะไรไปนั่งขายกันอยู่ อันนี้ก็เป็นตลาดที่แบบเป็นตลาดมือสองแล้วมีของกินด้วยโหของกินเยอะมากแล้วราคาไม่แพงเลยแล้วพวกแบบเครื่องประดับนะอะแอคเซสซอรี่นี่ก็เยอะมากแล้วก็มีตลาดนึงนะคะ ค่ะตลาดคลองถมนี่เป็นตลาดกลางคืนเหมือนกันโอ้อันนี้แบบว่านี่เหมือนว่าใครๆนึกกลางคืนเนี่ยจะนึกถึงตลาดคลองถมนะเขาเปิดตั้งแต่6โมงนะเอ้ยหรอเราดูว่าไปเฉพาะกลางคืนแล้วก็ถึงแค่เที่ยงคืนอ๋อเหรออ่าเพราะฉะนั้น 3-4 ทุ่มทางคงจะแน่นมากนะใช่แล้วนะคะเอ้ยยังมีอีกตลาดกลางคืนถนนข้าวสารอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นที่นิยมของวัยรุ่นและชาวต่างชาตินะจ๊ะก็จะนิยมไปนะแบบว่าผัดไทยเนาะที่เขานิยมกันแล้วก็ของที่ระลึกจากของคนไทยนี่แหละ oh. เออแล้วก็พวกแบบเล้าปั่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนิยมคือชาวต่างชาติจะเยอะใช่ไหมข้าวเหนียวมะม่วงโรตีชาวต่างชาติอย่างเราอ่ะจะเยอะชาวต่างชาติจะเยอะมากโอ้ยเราไปอยู่แถวนั้นดีกว่าเราจะได้บ้างอะไรบ้างแบบโอ้ยมีอีกเดี๋ยวเรานะเบรกชมโฆษณากันสักครู่ค่ะวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทำไมดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้ B1 และนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะเห็นมีผิวพรรณสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะ B1 เยี่ยมสุดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะก็ B1 เลยพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนซื้อ B1 1กล่องปกติราคา 1,450 บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อ B1 3กล่องปกติราคา 4,350 บาทลดทันทีเหลือ 2,500 บาท
ซื้อ B1 5กล่องปกติราคา 7,250 บาทลดทันทีเหลือ 3,600 บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183โทรเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้นยังเหลือเยอะหลายตลาดที่ตลาดที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อบางคนก็รู้นะบางคนก็ไปเที่ยวกันแต่ว่าเราไม่ได้เอามาเอ่ยบางทีส่งมาบอกเราก็ได้ใช่ใช่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยอันนี้มันดีมากเลยนะคุณแม่จีอะไรเงี้ยอยากแนะนำอะไรก็ได้ก็มาบอกกันนะคะก็ยังมีตลาดต้นไม้กลางคืนนะคะสวนจตุจักรนะจ๊ะอันนี้ก็นุ้ยเนี่ยนะวันอังคารนะคะเขาบอกว่าตั้ง4 ทุ่มอ่ะเป็นต้นไปเขาก็จะมาเป็นตลาดต้นไม้เหรอคะใช่ค่ะมีต้นไม้อย่างเดียวใช่แล้วเฉพาะวันอังคารนะคะเปิดเฉพาะวันอังคารเท่านั้นจนถึงวันพุธอีกวันนึง5 โมงเย็นโอ้คุณอย่างงงๆไปวันอื่นนะจ๊ะไม่มีนะหนูอยากไปมากเลยเพราะหนูชอบต้นไม้แต่ยังพอไปปุ๊บเอ๊ะมันขายวันไหนไปปุ๊บไม่อยู่ไม่มีไม่เปิดไม่ทุกคนก็คิดว่ามันเปิดทุกวันไงพอเวลาเราไปเจอปุ๊บอ๋อขายเวลานี้นี่เองเปล่าเฉพาะวันอังคารไปถึงเนี่ยอีกวันนึงนะคะ5 โมงเย็นวันพุธนะคะก็ขายอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นไปให้ถูกไว้ให้ถูกเวลาแล้วคุณจะได้ของถูกจริงเออนะคะใช่แล้วตลาดอื่นมีนะคะตลาดกลางคืนนี่สุขุมวิทมันมากแถวสุขุมวิทซอยนานาเอออันนี้ต่างชาติตึมใช่จริงเหรอแล้วก็แบบมีแบบร้านส้มตำอ่ะอยู่ตามแบบเหมือนรถเข็นอะไรเงี้ยอุ้ยสนุกนะคะคือหนูเคยคิดอยากจะไปแต่กลัวไปแล้วพูดกับเขาไม่รู้เรื่องอ้าวเอ้ยเขาพูดอีสานกันแถวนั้นนะอ้าวจริงจริงฝรั่งเลยนะฝรั่งเขาก็แบบเขาจะได้เมียไทยเยอะโอ้ยเลยอุชีแอนิมอลวอร์สเซนิมอลฟรายเดอร์ฟินเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ It's funny, funny street of the different state of Florida and funny the funny anime for you อันเนี้ยเขารีเควสมานะคะขอเชิญที่นานาด่วนเขาไปหน่อยเขาไปหน่อยแต่พูดอีกรอบไม่ได้แล้วเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็ได้อีกชาติหนึ่งไงเอออันนี้นานามีของกินนะคะก็อันนี้ตลาดแบบว่าอาหารพื้นเมืองของอินเดียจะอยู่แถวนั้นเยอะเลยนะคะ5 โมงเย็นถึง 4 ทุ่มนะคะไปแบบว่าไปชิมกันละกันว่าที่นั่นอะไรเด็ดก็จะเป็นพวกอินเดียนะจ๊ะตลาดอีกคืนอันนี้เลิศปากของปากพงตลาดใครๆก็คงจะได้ไปเที่ยวกันแล้วแต่นี่ยังเยอะดูสิเป็นตลาดต้นไม้นะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นตลาดต้นไม้ใช่เป็นต้นไม้ผลไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยคือแต่ที่เน้นที่สุดเลยนะคะพวกดอกไม้อ๋อที่แบบถูกอ่ะถ้าอย่างนั้นหนูเคยไปแล้วหนูเคยไปแล้วหนูเคยไปซื้อดอกกุหลาบมาเป็นแบบใช่เป็นกระสอบเลยคืออันนี้คือจะเน้นแบบเหมือนแบบมัดใหญ่ๆเนี่ยคือจะมาที่นี่เลยแล้วคือเอาเป็นแบบเป็นลังแบบยกไปเลยอะไรดอกไม้ราคาส่งแล้วก็เอาไปส่งตามร้านที่ขายดอกไม้จัดดอกไม้ไม่บางครั้งมันเป็นแบบต้นมาเลยนะเหมือนแบบเขานำเข้ามาเนี่ยเป็นต้นมาเลยอะแต่ว่าอันนี้ก็จะราคาถามว่าแพงไหมเอาเป็นว่าถูกกว่าที่อื่นละกันเออคือเป็นตลาดส่งดอกไม้เลยหนูเคยไปนี่หนูเคยไปหนูชอบมากเออนี่แหละนี่คือมาแนะนำกันนะคะว่าอยากจะไปแบบที่ไหนอยากกินอะไรอยากที่ไหนนี่ก็มาบอกกันใกล้ที่ไหนก็ไปละกันเนื้อออกไหมไม่ใช่โอ้ถ้าคุณมีเวลาขนาดนั้นคุณข้าไปก็ได้นะ คือแบบว่าเบื่อไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเดินตลาดแถวที่เราบอกกันนะคะ มันก็ผ่อนคลายคลายเครียดได้ผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยพอได้ช้อปปิ้งเนี่ยโอ้โหอารมณ์ดีคลื่นเคลียร์ขึ้นมาทันทีตลอดอารมณ์ดีอยู่บ้านเครียดเหมือนหัวจะแตกพอออกไปช้อปปิ้งได้จ่ายเงินเท่านั้นแหละสบายใจตัวเบาเลยวันนี้นะคะก็มาบอกข้อมูลช้อปปิ้งกันดีกว่าแล้วยังมีเรื่องนะคะที่มาบอกคุณผู้หญิงนะกลัวลืมนะคะเรื่องภายในนะคะที่คุณผู้หญิงยังแบบสิวฟ้าอากาศทำไมมาเยือนเราตลอดเวลาเลยส่วนมากผู้หญิงของพวกเราเนี่ยผู้หญิงอย่างพวกเราเนี่ยมีปัญหาเยอะปัญหาเยอะเลยทีเดียวแต่ว่ามันยังไม่กล้าบอกใครยังไม่กล้าจะไปหาหมอพบแพทย์ให้คุณหมอตรวจภายในอุ้ยอายอ่ะเพราะฉะนั้นกินป้องกันไว้ก่อนเลยบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้นะที่เราพูดมาอาจจะไม่เป็นเลยใช่แต่ว่าในอนาคตเราก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเราเจอกับสภาพแวดล้อมนะในเรื่องส่วนตัวอาจจะเครียดพวกนี้มันก็เป็นปัจจัยหลักนะที่ทำให้คุณอ่ะได้เกิดขึ้นก็ได้นะคะเมื่อไหร่ที่คุณฮอร์โมนคุณแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันไม่คงที่อ่ะของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะเป็นนะคะคืออย่างเช่นเหมือนกับว่าเวลาก่อนจะมีประจำเดือนฮอร์โมนจะเปลี่ยนนะฮอร์โมนจะเปลี่ยนมากแล้วทำให้คุณเนี่ยเหมือนเป็นคนบ้าไปเลยเหมือนคนเดียวแต่ว่ามี2ร่างเออบางทีอารมณ์เครียดหงุดหงิดเออเหวี่ยงเลยบางทีก็ยิ้มบางทีก็บ้า
คือฮอร์โมนข้างในมันปรับเปลี่ยนมันไม่สมดุลเพราะฉะนั้นเนี่ยลองทาน B1 ดู B1 เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้คุณเนี่ยแบบว่าก่อนที่ประจำเดือนจะมาก็ไม่ปวดไม่เจ็บใช่ใครที่มีหน้าท้องหย่อนคล้อยหน้าท้องโตเหมือนท้องอ่อนๆได้ 2-3 เดือนก็สามารถช่วยได้เขาท้องหรือเปล่าไม่ท้องแต่ว่าเขาเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้เขาไม่ได้เป็นอะไรเขาแค่แบบว่าดูไม่เหมือนคนปกติอันนี้ก็สำหรับคุณผู้ชายนะคะทานได้จ้ะเพราะฉะนั้นอาจจะแบบว่าเฮ้ยผู้ชายทานได้หรือเปล่าทานได้นี่แน่นอนผู้ชายที่แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองอะรู้สึกผิวคล้ำผิวหน้าดูไม่มีราศีก็ถ้าอยากจะหาอะไรรับประทานลองทานบีวันดูเฮ้ยอันนี้ได้เป็นทางเลือกจริงๆค่ะจริงๆจริงๆนะคะก็เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะก็มาบอกสิ่งดีๆกันที่สำคัญนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะบินไปถึงนู่นเลยฮ่องกง3วัน2คืนนะจ๊ะกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะที่คุณจะสะสมนะคะในการซื้อ 1,800 กล่องนะคุณได้ไปฟรีเลยนะคะถึงฮ่องกงเลยไปตั้ง3วัน2คืนใช่หมดเขต30กันยายนนี้เท่านั้นนะจ๊ะรีบๆนะคะตัวแทนจำหน่ายตอนนี้ใกล้แล้วนะคะใกล้จะหมดแล้วถูกต้องถ้าเกิดในเดือนหมดเต็มปุ๊บนะคุณซื้อเกินเราไม่ให้ไปจริงด้วยโอ้ยให้ไปเดี๋ยวจะไปเที่ยวที่อื่นไม่ว่าจะเป็นอุ้ยไม่บอกดีกว่ามีหลายที่แต่รับรองว่าที่ที่เราจะแถมให้คุณให้พิเศษกับคุณเนี่ยคือมันเป็นที่ที่แบบว่าทุกคนอยากไปทุกคนใช่เนาะเอาเป็นว่าที่ไหนไปฟรีทุกคนก็อยากไปโอเคปะนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากรู้นะคะรายละเอียดดึกๆนะคะก็ไปที่ Facebook นะคะ /b1life.com นะคะก็สามารถนะคะไปแชทคุยดูข้อมูลได้เลยนะคะหรือว่าจะถามข้อมูลส่วนตัวที่แบบรู้กันทั้งบางนะคะมาเลยนะคะ IG เมจินะคะคุณสามารถรู้ไปพร้อมๆกับคนอื่นได้เลยจ้าใช่เอามาแชร์ประสบการณ์กันได้เรานำมาแชร์ประสบการณ์กันคุณต้องการอยากรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายอยากกับเรื่องบนเตียงถามมาได้เลยค่ะเราจะตอบให้คุณได้หมดเลยค่ะนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆจากแดนนี่พัทยาค่ะนี่เครื่องประดับน่ารักนะคะจากราฟาค่ะค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็เวลาหมดลงแล้วนะคะกับรายการ Fit to You บ๊ายบายสวัสดีค่ะยามจะมองจ้องเธอข้างใดพูดออกอยากใจว่าเธอใช่เลยเธอนวลนางมาตั้งแต่เกิดโอ้ช่างบันเกิดคือเธอผู้เดียวอยากสัมผัสกับเธอกงเขียวนี่แหละมันเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เธอมาเดินข้างฉันจะได้ผูกพันรักกันสองคน